สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับคนที่เขารักผมที่แบ่งประสบการณ์ให้ผมฟังคือแบบที่หนึ่งคือแบบที่แบบโลภอ่ะเขาอยากรวยเพราะเขาโลภอยากมีมากๆมีแล้วไม่จบมีร้อยอยากได้พันมีพันอยากได้หมื่นมีหมื่นอยากได้แสนแสนอยากได้ล้านล้านไม่จบอยากได้10 10อยากได้20คือขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาโลภไม่ได้บอกว่าตอนนี้4แบบนี้ไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะครับทุกคนมีจริตไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่เราในฐานะคนฟังเราในฐานะคนที่จะเริ่มชีวิตใหม่หลังโควิดเนี่ยอยากให้รู้หน่อยว่าปัญหาเรื่องเงินเนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องตั้งต้นคำแรกก่อนว่าเราอยากจะมีเงินไปเพื่ออะไรหรือเราอยากจะรวยมีฐานะไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ผมบอกแบบที่หนึ่งคือเขา greed อ่ะเขามีความโลภอันนี้โลภจริงนะผมเคยเจอมาในชีวิตละชีวิตเขาเนี่ยคือเกิดมาเพื่ออยากมีเกิดมาเพื่ออยากมีเขาชอบที่เห็นตัวเลขเยอะๆไม่ผิดเขาแต่มันจริตเขาอย่างนั้นเขาชอบเขารู้สึกเขาภูมิใจเขารู้สึกเขาได้ประสบความสำเร็จตัวชี้วัดของเขาคือตัวเลขมีเงินเยอะๆนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งพอถามถึงเหตุผลว่าทำไมอยากมีเงินเยอะๆเขามั่นใจตอบเลยนะไม่รู้แต่ชอบที่จะมีเงินเยอะๆอยากมีเงินเยอะๆแค่นั้นคือสิ่งที่เขาต้องการส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอคือพวกที่แบบโลภอ่ะอยากมีเงินเยอะๆโลภอย่างเดียวนะครับซึ่งทิศทางหรือเทคนิคการหาเงินอันนี้เก็บไว้ก่อนว่าเขาหาเงินกันยังไงค่อยว่ากันแต่พูดให้ฟังว่าเจตนาเบื้องหลังหรือจิตวิทยาเบื้องหลังเนี่ยคือโลภอยากมีเห็นคนอื่นมีมากเราต้องมีมากกว่าเขามีความแข่งขันนะมี competitiveness นะกลุ่มที่สองคือพวกที่อยากมีเงินหรืออยากรวยเนี่ยคือต้องการครอบครองอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีตึกอยากมีอสังหาอยากมีกิจการมองภาพไกลคือพวกที่อยากมีนะแบบแรกคืออยากมีตัวเลขนะไม่ค่อยอยากครอบครองมีนะครับแต่แบบที่สองคืออยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของที่ดินอยากซื้อโรงแรมอยากซื้อรถอยากซื้ออะไรเจตนาไม่รู้นะครับแต่ให้ฟังว่าเขามีเป้าอยากรวยเพราะเขาอยากมีทรัพย์สินมากๆ